นี่โอ้โหโอ้ my god สวัสดีครับเฮียครับเดี๋ยวอันนี้ที่ดีทำเป็ดปักกิ่งนี่มีงานไหนที่แบบชำนาญเป็นพิเศษไหมครับมิวสิกวิดีโอก็จะชำนาญมิวสิกวิดีโอปูแบ็คเฮดลามานูนเสกโลโซก็ตัดมาอันนี้เพลงใจสั่งมาว้าวเฮ้ยพี่เป็นมือทองด้านการตัด MV เลยนะเนี่ยมาถึงผู้สมัครงานคนนี้ของเรานะครับเขาคนนี้ฮะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเบื้องหลังมายาวนานกว่า30ปีนะครับจุดเริ่มต้นไม่ธรรมดาครับเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นผู้ช่วยนะฮะก้าวขึ้นมาเป็นช่างภาพต่อไปเป็นช่างตัดต่อแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเป็นหัวหน้าช่างเทคนิคนะครับคือจะบอกว่าเรื่องราวการเดินทางไม่ธรรมดาครับความฝันก็รู้จักดำเนินต่อไปแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างต้องหยุดลงด้วยสถานการณ์โควิด-19 ครับในวันนี้ครับจากคนเบื้องหลังเขาขอก้าวมาอยู่เบื้องหน้ามาในรายการ The Job ของเราเพื่อที่จะตามหาฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับเขาพร้อมๆกันเลยครับเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับพี่กบตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มีความฝันว่าอยากเข้าอยู่สู่วงการบันเทิงครับก็เลยขึ้นมาหมายถึงอยากมาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ย มันเป็นความฝันเล็กๆอ้าวจริงแอบคิดอยู่นะแอบคิดอยู่ก็เคยเป็นตัวประกอบเล็กๆอยู่ก่อนหน้านู้นนิดนึงแล้วใช่ครับเล่นอะไรครับเล่นหนังหรือละครเดินผ่านกล้องนี่แหละเป็นตัวประกอบได้300ที่อยากเป็นนักแสดงกลายมาเป็นแบบเทคนิคเชียลได้ไงหน้าตาเรามันเมื่อไปดูกับท่านอื่นๆเราน่าจะไม่ไหวเป็นเบื้องหลังดีกว่าก็เลยอยากเป็นช่างภาพก่อนแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้แบบนั้นอ่ะเราก็เลยต้องไปเป็นผู้ช่วยช่างภาพก่อนเพื่อตามหาความฝันเพื่อที่จะเป็นช่างภาพแล้วอยู่ดีจากตรงแบกกล้องอะค่ะคุณมาเป็นตัดต่อได้ไงอะคะพี่พอไปถ่ายมาใช่ไหมครับผมก็เลยต้องเอาเทปหรือว่าเอาฟุตเทจเนี่ยเข้าห้องตัดต่อก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบ่อยๆก็เห็นวิธีการทำงานแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปคุยกับตัดต่อด้วยว่าเอ้ยเราไปถ่ายอันนี้มานะนี่บรรยากาศเป็นอย่างนั้นก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วก็จนเข้าไปบ่อยๆจนเราก็อยากเล่าเองบ้างอยากถามพี่กบว่าเอ้ยความสนุกหรือความสุขของการเป็นคนตัดต่อนี่มันอยู่ตรงไหนพี่ถ้าเรามองเห็นงานนั้นแล้วมันเก็ตมันปิ๊งหรือว่าเอ้ยเราอยากทำแบบนี้รับรองว่าคุณจะไม่เบื่อเลยแทบจะไม่ง่วงเลยฮะยกเว้นเสร็จงานออกมานี่มันฟินไหมมันฟินเลยหายเหนื่อยเลยครับอ๋อเพราะฉะนั้นบททดสอบต่อไปนะครับจะเป็นทดสอบความสามารถในเรื่องของการถ่ายทำและการตัดต่อเล่าเรื่องครับโจทย์ของเราแบบนี้ครับทีมงานของเราได้นัดพี่กบไปครับแล้วก็ให้พี่กบใช้มือถือนี่แหละฮะถ่ายฟุตเทจงานหนึ่งซึ่งงานนั้นครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการทำเป็ดปักกิ่งนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันก่อนนะครับสวัสดีครับเฮียครับเดี๋ยวอันนี้ที่ดีทำเป็ดปักกิ่งคนเลยแล้วก็ตักแล้วก็ยกโอเคยกแล้วก็ลากเลยยกค้างไว้นี่ธรรมดาที่ไหนเราไปชมผลงานการทำเป็ดปักกิ่งนะฮะของพี่กบกันเลยครับWe'll be right back.
เอาละครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับที่เราจะได้ฟังคำคอมเมนต์และคำแนะนำจากจ็อบโค้ชของเราทั้ง3ท่านนะครับแคนขอเริ่มต้นที่พี่บุ๋มครับเซอร์ไพรส์กับงานที่พี่กบทำนะคะก็คือรู้สึกว่ามันยังร่วมสมัยอยู่แล้วก็ในงานที่พี่กบทำค่ะบุ๋มชอบดีเทลที่พี่ทำจังหวะแบบว่าเอามีดที่ทำซาวด์เอฟเฟกต์เองอะค่ะจากอุปกรณ์ที่มีทำให้เห็นว่าพี่เหมือนเห็นดีเทลเล็กๆในงานบางทีเวลาเราทำงานตัดต่ออะไรเงี้ยบุ๋มว่าจริงๆแล้วไอ้พวกดีเทลเล็กๆในงานมันจะทำให้งานมีเสน่ห์มากขึ้นเชื่อว่าหลังจากรายการนี้ออกไปพี่กบจะได้งานฟรีแลนซ์อีกมากมายเลยบุ๋มมั่นใจอย่างนั้นก็ขอให้พี่โชคดีค่ะรับรองว่าเทปนี้ออกไปพี่แบบว่าเตรียมรับโทรศัพท์เลยรับรองกระจายพี่คือตอนแรกที่เรามาเจอพี่กบอะมันอาจจะมีคำถามหรือคำถามอยู่อย่างนึงว่าเฮ้ยพี่กบได้หรือเปล่าด้วยวัยอะจะตัดต่อแบบยุคสมัยนี้ได้ไหมเทคโนโลยียังได้อยู่ไหมดูจากการทำงานของพี่อะผมรู้สึกโอ้โหประทับใจมากที่คนทำงานตั้งแต่ยุค2530กว่าพี่บอกว่าพี่ถ่ายทำตั้งแต่กล้องใหญ่ๆกล้องฟิล์มกล้องเทปแล้วก็แต่วันนี้พี่ใช้มือถือถ่ายตัดต่อมาได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากมันเท่มากแล้วพี่เป็นคนที่มากประสบการณ์แล้วไม่ใช่มากประสบการณ์แค่การตัดต่อแต่มากประสบการณ์ทั้งการถ่ายทำการใส่เสียงเป็นคนที่แบบ one stop service อะสามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็มั่นใจว่าวันนี้ใครที่ได้เห็นงานพี่ไปวันนี้ใครอยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรืออยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็มีคนนี้แหละที่สามารถจะรับงานฟรีแลนซ์ได้ผมก็อยากให้พี่ลองกลับไปคิดดูว่าจริงๆงานฟรีแลนซ์เนี่ยมันสามารถจะเรียกว่างานประจำก็ได้เหมือนกันถ้าหากเราเปิดใจรับมันแล้วก็พร้อมที่จะรับมันมากกว่าที่พี่ทำอยู่ทุกวันนี้ครับผมว่าพี่กบอ่ะเป็นคนหนึ่งที่รู้จริงในสิ่งที่ทำนะครับมีทักษะความสามารถเรียกว่างานที่พี่กบทำคืองานตัดต่อเนี่ยพี่กบเอาอยู่นะครับยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีเดียนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับอาชีพตัดต่อนักตัดต่อเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะครับแต่อย่างเดียวที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือผมว่ามันจะเจ๋งมากเลยถ้าพี่กบทำโชว์รีลของตัวเองออกมานะก็คือผลงานการตัดเนี่ยฮะหรือว่ามากกว่านั้นทำช่อง YouTube เลยก็ได้YouTube ที่มันจะแสดงว่าพี่เป็นนักตัดต่อที่แบบเก่งฉกาจขนาดไหนผมว่าอนาคตพี่สดใสเลยนะขอบคุณพี่หนองครับคุณครับคุณผู้ชมครับแคนย้ำอีกทีนึงนะฮะใครที่ดูรายการของเราตอนนี้นะครับรวมถึงใครที่แชร์ไปแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะทำสื่อทำคลิปวิดีโอนะครับผู้ชายคนนี้พร้อมที่จะรับงานนะฮะยังไงติดต่อมาได้ที่ Line OA ของ The Job ของเรานะครับเราหวังว่าโอกาสดีๆจะมาถึงพี่กบอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่มารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ